ถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้เม้นแรกในคลิปนี้แล้วก็ถ้าทำได้ก็ลองดูสิถ้าคุณลองเลื่อนไปดูที่คอมเมนต์ของคลิปนี้ผมนั้นได้พิมพ์คำว่าเม้นแรกและที่สำคัญผมยังเป็นคนแรกที่คอมเมนต์ว่าเม้นแรกอีกด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะไม่มีใครได้เม้นแรกไปทั้งนั้นนอกจากผมไหนอะถ้วยรางวัลยี่ขอบคุณครับและตอนนี้ในหัวของผมก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งทำไมเราต้องเผลอยิ้มด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นทำไมแทบทุกคลิปที่ผมลงจะต้องมีคนคอมเมนต์ว่าเม้นแรกหรือว่าเลขหนึ่งด้วยมันจึงทำให้ผมนึกถึงทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับเม้นแรกใช่นั่นน่ะสิเม้นแรกเท่ากับความเร็วคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินคำว่าความเร็วเป็นของปีศาจแต่คนที่จะเม้นแรกได้สำเร็จจริงๆนั้นมันไม่ได้พึ่งแต่ความเร็วอย่างเดียวมันจะต้องพึ่งโชคด้วยเพราะว่าช่องของผมเนี่ยลงคลิปไม่เป็นเวลาถ้าคุณอยากจะได้เม้นแรกคุณอาจจะต้องจ้องโทรศัพท์ตลอดแต่ถ้าคุณนั้นได้เม้นแรกในช่องของผมบ่อยๆเนี่ยเท่ากับคุณน่ะของจริงเอาช่วยไปเลยโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเม้นแรกเท่ากับความภูมิใจการที่คุณพิมพ์คำว่าเม้นแรกและคุณก็ได้เป็นคนแรกที่คอมเมนต์ในคลิปนั้นเท่ากับว่าคุณได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของคลิปที่คุณคอมเมนต์มันมีความรู้สึกภูมิใจเหมือนกับการที่มนุษย์คนแรกขึ้นไปเหยียบบนพระอาทิตย์นั่นแหละ อะไรนะอ๋อบนดวงจันทร์ใช่ๆบนดวงจันทร์มันสุดยอดมากแล้วถ้ามาถามผมว่ารู้สึกยังไงกับคนที่มาพิมพ์เม้นแรกในช่องของผมถึงมันจะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยคอมเมนต์เพื่ออันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่คอมเมนต์นะแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ชอบเพราะว่ามันคือการที่คุณเนี่ยกดเข้ามาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ลงในช่องของผมคุณเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับที่เอาเลยครับสวีดัสสวัสดีวัยรุ่นแฟนคลับอะไรวะเนี่ยงง